มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพื่อไทยไม่เอาพรรคพลังประชารัฐยึดโควต้ารัฐมนตรีให้กลุ่มธรรมนัสและประชาธิปัตย์มติกกบหเพื่อไทยไม่เอาพรรคพลังประชารัฐสรวงศ์จ่อส่งเทียบเชิญกลุ่มธรรมนัสและประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลรับต้องรวมเสียงในสภาให้มากที่สุดเพื่อเสถียรภาพเวลา 18:00 นวันที่27สิงหาคมที่อาคารชินวัตร3นายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สระแก้วแล้วก็เลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยว่าได้นำความไม่สบายใจของส.ส.เข้าที่ประชุมและเห็นว่าเราไม่สามารถร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐได้ส่วนการทาบทามพรรคการเมืองไหนหรือกลุ่มการเมืองไหนมาร่วมรัฐบาลในอนาคตขอให้เป็นขั้นตอนต่อไปโดยจะเดินหน้าให้เร็วที่สุดโดยจะทำหนังสือเทียบเชิญอย่างเป็นทางการยืนยันว่าจะทำหนังสือเชิญทุกกลุ่มที่เห็นว่าสามารถร่วมงานกันได้ให้มากที่สุดถามถึงกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจะได้ร่วมงานกับรัฐบาลหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าน่าจะพูดคุยกันเพราะที่ผ่านมากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสนั้นก็ให้ความร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดถามว่าจะเชิญพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าก็น่าจะพูดคุยและเป็นหน้าที่ของเราในการหาเสียงในสภาให้มากที่สุดเพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลโดยจะได้ส่งเทียบเชิญอย่างเป็นทางการให้เร็วที่สุดตามที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุเมื่อถามว่าสำหรับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสและก็พรรคประชาธิปัตย์จะมีการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีให้หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันและยืนยันว่าอำนาจการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นของนายรัฐมนตรีถามว่ามีการเตรียมการรับมืออย่างไรหากมีผู้ไปร้องเรียนที่ไม่เชิญพรรคการเมืองทั้งพรรคนายสรวงศ์กล่าวว่าเป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายที่จะรับมือแต่ขอวิงวอนหากทำอะไรผิดค่อยไปร้องเรียนไม่เช่นนั้นประเทศจะเดินหน้าไม่ได้สำหรับนักร้องทั้งหลายขอโอกาสให้นายรัฐมนตรีได้ทำงานก่อนให้รัฐบาลได้ทำงานเพราะว่าประเทศต้องเดินหน้าต่อเพราะเวลาผ่านไปแต่ละวันกระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนขอขอบคุณข้อมูลจากtiny.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ